วิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิวรูบิก 3x3 กัวกวนยืดเสียวสีดำนะครับตัวนี้คือกัวกวนยืดเสียวเฉยๆนะครับไม่มีคำว่าโปรหรือ M อะไรต่อท้ายดังนั้นมันจึงไม่ใช่รูบิกแม่เหล็กนะครับราคาของมันคือ450บาทที่ shop.thairubik.com นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูบิกที่ราคาแพงกว่ารูบิกแม่เหล็กอย่าง MF3 RS3M นั้นทำไมจึงต้องเป็นตัวเลือกในการสั่งซื้อของคนที่สนใจรูบิกในราคาไม่เกิน500ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับไทยรูบิกมาเริ่มกันที่แพ็กเกจนะครับก็มาในสีดำแล้วก็เขียวแบบนี้นะครับส่วนสีนั้นผมไม่แน่ใจว่ามีสีสติ๊กเกอร์เลดด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสีดำครับผมจริงๆรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเก่าอะนะออกมาก่อนกวนยืดเสียวโปรซะอีกนะครับแต่ก็ยังถือว่าคุณภาพโอเคเลยทีเดียวนะครับเรามาเริ่มแกะกล่องกันนะครับเมื่อแกะกล่องออกมาก็จะมีแค่ตัวรูบิกนะครับตัวนี้น้ำหนัก86กรัมนะครับส่วนขนาดนะครับก็ประมาณ56มิลลิเมตรเฉดสีนะครับในส่วนของส้มแดงเขียวน้ำเงินและก็ขาวเหลืองนะครับคอร์เนอร์คัตติ้งนะครับผมเริ่มกันที่45องศาคัตได้สบายครับถ้าเลย45องศาถึงขนาดนี้เนี่ยก็ยังคัตติ้งได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามุมตรงนี้เนี่ยเกือบจะถึงเส้นนี้แล้วเนี่ยก็ยังคัตได้ครับผมนะครับถ้าเกินกว่านี้ก็ไม่น่าได้แล้วนะครับส่วนรีเวิร์สเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับประมาณว่าเส้นนี้เนี่ยอยู่ตรงกับเกือบจะถึงเส้นโค้งของชิ้นแกนนะครับก็จะเป็นรีเวิร์สแทนนะครับในส่วนของการปรับแกนนะครับก็ใช้สกรูครับผมลักษณะของชิ้นขอบนะครับเพื่อนๆก็ลองดูลักษณะของมันนะการจะติดแม่เหล็กก็สามารถที่จะแกะออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนชิ้นมุมนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับผมในส่วนของการแยกชิ้นส่วนเพื่อติดแม่เหล็กก็จะทำการแยกแบบนี้ครับผมสามารถที่จะแยกออกมาเป็น3ชิ้นครับแล้วก็ตัวแท่งนี้จะถูกแยกออกมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้ในส่วนของแกนข้างในนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับต่อไปมาดูคุณภาพการบิดโดยรวมจากการบิดมั่วๆของผมนะครับตอนนี้กล้องเริ่มมัวแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ตอนนี้บ้านผมฝนตกแล้วก็อากาศค่อนข้างหนาวอยู่พอสมควรไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะโอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าจะให้ความรู้สึกกรอบๆนะครับผมตามสไตล์ของโกกวนยืดเสียวเลยนะครับทั้งยืดเสียวโปรนะครับผมในตระกูลนี้เนี่ยลักษณะของมันจะคล้ายกันก็คือกรอบๆแล้วก็ลื่นไม่ได้ว่าแน่นเกินไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการคุมเนี่ยถือว่าคุมง่ายนะครับไม่ใช่ว่าลื่นเกินไปด้วยนะครับผมดังนั้นถึงไม่มีแม่เหล็กแต่ก็ไม่ถือว่าคุมยากนะอันนี้เป็นข้อดีของรูบิกตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงมันค่อนข้างจะอยู่ในระดับปานกลางนะครับผมแต่ก็ถือว่าดังอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเล่นตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพื่อที่จะได้เห็นคุณภาพโดยรวมในตอนเล่นจริงนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับมาเริ่มกันเลยครับผม cross เรียบร้อยครับผม F2L คู่แรกครับผมคู่ที่2ครับคู่ที่3ครับผมก็คู่ที่4ครับแล้วก็ OLL ออกไปครับ PLL นะครับสรุปความรู้สึกนิดนึงก็คือมันจะรู้สึกกรอบๆแต่ว่าไม่ได้แน่นเกินนะมันค่อนข้างลื่นอยู่แต่ว่าไม่ได้ลื่นเกินไปจนคุมยากดังนั้นความที่ไม่ใช่ลูกแม่เหล็กของมันเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหามากมายในการคุมลูกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ลื่นเกินไปจนคุมยากนะครับผมอันนี้เป็นข้อดีของรูบิกในตระกูลยืดเสียวนะครับมันจะคุมง่ายเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วนะอีกอย่างนึงเลยก็คือเสียงครับผมเสียงมันจะดังอยู่พอสมควรแล้วก็ความรู้สึกในตอนบิดเนี่ยจะรู้สึกมันกลวงๆข้างในนะเป็นความรู้สึกเฉพาะของกลัวๆเลยนะครับถามว่ามีติดขัดไหมก็มีบ้างครับผมนะถ้าให้เปรียบเทียบกับ MF3 RS3M ส่วนตัวผมก็อย่างที่รู้กันผมจะแนะนำรูบิกที่เป็นลูกแม่เหล็กมากกว่านะครับประมาณว่าถ้ารูบิกแม่เหล็กเนี่ยราคาถูกกว่ารูบิกที่ไม่ใช่แม่เหล็กผมก็ยังแนะนำรูบิกแม่เหล็กมากกว่านะครับโดยเฉพาะ RS3M เนี่ยผมจะแนะนำเป็นอย่างมากนะครับผมดังนั้นถ้าถามในราคาไม่เกิน500เนี่ยผมก็จะแนะนำ MF3 RS3M นะครับนอกจากว่าเพื่อนๆจะไม่ชอบรูบิกแม่เหล็กแต่ว่าอยากได้รูบิกที่ไม่ใช่แม่เหล็กที่คุมง่ายนะครับผมไม่ได้ลื่นจนเกินไปเนี่ยผมก็จะแนะนำตัวนี้ครับผมกัวกวนยืดเสียวสีดำนี้นะครับดังนั้นถ้าใครสนใจสั่งซื้อรูบิกลูกนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ shop.thairubik.com นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ